สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีอากิฮาบาระเพื่อจะมาซื้อ SD card สำหรับใครหลายๆคนที่มาเที่ยวโตเกียวถ่ายรูปสวยๆกันเพลินเมมโมรี่การ์ดเต็มหรือต้องการอุปกรณ์ไอทีอื่นๆแต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนวันนี้ผมจะพามารู้จักกับร้านอากิบาโอที่อากิฮาบาระเมื่อมาถึงสถานี JR อากิฮาบาระแล้วให้ออกประตูทางออกอิเล็กทรอนิกส์ทาวน์ขอบอกเลยว่าที่ร้านนี้มีสินค้าไอทีมากมายให้ได้เลือกซื้อกันในราคาดีๆอ่ะไปกันเลยวันนี้จะมาซื้อ SD card อีกแล้วนะจะบอกว่ามันก่อนที่มานะคือเขากำลังปิดร้านนะก็ต้องรีบซื้อแล้วก็รีบไปนะกำลังคิดได้ว่ามันถูกกว่าที่ซื้อที่ไทยสั่งใน Shopee ก็ว่าถูกแล้วนะใน Shopee SanDisk 512 กิโลไบต์มัน 1,800 กว่านะแต่มันก่อนมาซื้อที่นี่512 กิโล 5,060 เยนต้องจำไม่ผิดเดี๋ยวดูราคาอีกทีนึงประมาณนี้อ่ะซึ่งมันถูกกว่ากันเยอะก็เลยต้องกลับมาซื้ออีกรอบแล้วจะดูด้วยว่าอย่างอื่นมีอะไรถูกอีกบ้างแล้วเดี๋ยวจะพาเดินไปแบบเดินถูกกันทุกคนถ้ามาต้องหาเจอมาจะเจออย่างนี้เลยอ่ะเดินเลี้ยวขวาออกมาเลยจริงทางโน้นก็ได้แต่จากทางเท่านี้แล้วกันทางอาโตเลเนี่ยคนยังเยอะอยู่วันนี้วันเสาร์ทุ่มกว่าวันนี้ร้านยังไม่ปิดเดี๋ยวจะเดินดูในตัวทั้งร้านเลยว่ามีอะไรถูกอีกบ้างถ้าใครชอบเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะก็สามารถติดตามดูในคลิปนี้ได้เดี๋ยวจะดูให้ทั่วทั้งร้านเลยอ๋อแล้ววันก่อนที่ซื้อไปนะ512กิกหรือลองเทสแล้วใช้แล้วใส่อยู่เลยตอนนี้มันใช้ได้ปกติก็เลยโอเคมันไม่ได้ของก๊อปมันไม่ใช่ของที่มันไม่ดีนะเราก็เจอสาวๆอีกแล้วสวยจ้ะแต่แล้วข้ามไปฝั่งนู้นออกไฟแดงแป๊บนึงไฟแดงใต้ทางรถไฟนะใช่ไหมใช่สิ
เขียวก็ได้ทำแสดงมาไม่ต้องเดินตรงเข้าเครื่องสำอางนะเดินเข้าซอยด้านข้างเดี๋ยวก็เจออเขาแจกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรเหรออ๋อขนมครับแม่เด็ดชอบของกินกันเท่าไหร่เออจริงวันนี้มาเร็วมันก็จะมีร้านอื่นเปิดด้วยมั้งเออมันมีร้านอื่นด้วยเออเดี๋ยวมาดูทางนี้ก่อนนะเมื่อวานซื้อตรงนู้น 2,900 6,050 6,050นี่แหละเมื่อวานเราซื้อเออรู้สึก 6,050 วะเมื่อกี้บอกราคาไปเท่าไหร่เนี่ย 6,050 ถูกต้องเออก็เท่ากันอันนี้ก็ขายเท่ากันแต่เออก็น่าจะถูกถ้าแถบเนี้ยมีเยอะอุปกรณ์ไม่ทันแล้วเผื่อพรุ่งนี้อีกวันก็กลับแล้วอ๋อไม่งั้นก็ได้ขายนี่เนี่ยเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยแปดสิบสองในตัวนี้รู้สึกซื้อในช้อปปี้ในราคาถูกกว่าแต่เราไปซื้อร้านเมื่อวานดีกว่าอย่างน้อยคือเราซื้อแล้วเราใช้แล้วมันใช้ได้ดีร้านถามร้านเมื่อกี้มาช่วงนี้ยังเปิดหลายร้านแล้วเมื่อวานมา2 ทุ่มบางร้านมันก็ปิดแล้วนะนี่เราไปเจอร้านนี้ร้านตรงมุมอากิเบามันชื่อร้านว่าอะไรอากิบาโออากิบาและโอสองตัวเมื่อไหร่บ้างเนี่ยการหมุนตามแล้วก็คือการไว้พรีเซนต์สินค้าเลสติการ์ดเนี่ยถูกกว่าร้านโน้นอีกเมื่อกี้ร้านโน้นทั้ง18,0007,090โอ้โหร้านนู้นตั้งเยอะถ้าเป็นตัวนี้อ้าว5,490ใช่ไหมถูกกว่าเมื่อวานหรือเปล่าเอ๊ะลงราคาแบบเมื่อวานซื้อทั้ง6,000
50ใช่ป่ะโอ้เดี๋ยวคิดดูก่อนพวกว่าซื้อแพงเหรอโอ้โหวันนี้ลดราคาเฉยเลยเมื่อวานซื้อเท่าไหร่อ่ะ65เออหรือ 5,060 ป่ะเออไม่ดีมากโอน26ถ้าเมื่อวานซื้อ 5,060 วันนี้ขึ้นราคาวันนี้ขึ้นเป็น 5,49090จุด26หือ 1,300 1,400 ขึ้นมาได้100กว่าบาทมาแอบขึ้นราคาทำไมเหรอแสดงว่ามันขายดีนะเนี่ยเมื่อวานไม่มีแสดงว่ามันขายดีนะตอนนี้ไงเนี่ยเปลี่ยนราคาเฉยเลยขึ้นราคาซะแล้วมาคนนั้นหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังถูกไงแต่ขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนั้นมันจะปิดร้านหรือเปล่าประมาณ 1,300 ไม่ถึง300 500มิลลิแอมทุ่มแล้วมันจะลดราคาลงมาแต่โอเคของมันก็ถูกแหละแต่แค่แบบมันขึ้นราคาจากเมื่อวานไงเฉยเลย
คืนทำไมซื้อเดี๋ยวมันก็ปิดอีกแล้วทำต่อแล้วแล้วเดี๋ยวไม่พูดนั่นแหละไปดูร้านนั้นดิเสียดายเมื่อวานเพราะว่ามันต้องใช้ซื้อเก็บไว้ก็ได้นู่นลื่อ อ๋อมีเงินมาเปล่าอัปเดตคอมมีร้านข้างหลังอีกดูก่อนนะเพราะวันมา2 ทุ่มกว่ามันกำลังเก็บร้านพอดีเลยเลยต้องรีบซื้อไม่มีเวลาคิดหรือแท็บเล็ตสมาร์ทวอทมันจะเสร็จแค่นี้มันจะลุกให้ลุกข้างหลังเราเดินวนอยู่รอบนี้แหละเปิดร้านนี้มาหลอกกันหรือเปล่าให้ขายแพงแล้วขายร้านนู้นถูก490 เยน